ไทเกอร์มวยไทยเราเนี่ยคนมักจะเรียกเราว่าเป็นค่ายมวยอาจจะเป็นค่ายมวยยุคใหม่นะฮะเราเป็นลักษณะของฟิตเนสพี่นะแต่เป็นฟิตเนสที่เน้นโดยเฉพาะกีฬาต่อสู้ที่เป็นกีฬามวยไทยนะก็เรียกว่าเราเป็นฟิตเนสมวยไทยเรามีกีฬาที่นี่12ประเภทยกตัวอย่างมีมวยไทยมวยสากลกระบี่กระบองมวยโบราณจ่ายครั้งเดียวเรียนได้หมดเรามีโครงการรากหญ้ามวยไทยจะเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบถึง16พอหลังจาก16เข้าเป็นมวยผู้ใหญ่เป็นมวยอาชีพเนื่องจากมวยไทยเนี่ยเป็นทั้งศิลปะแล้วก็เป็นอาชีพได้ด้วยนะฮะแล้วเป็นของไทยเรานะเพราะงั้นเราก็เลยเริ่มเปิดคอร์สอบรมเยาวชนนะฮะถ้าแนะนำก็ประมาณ7ขวบกีฬามวยเนี่ยถ้าจะถามว่ามันต้องเริ่มฝึกตั้งแต่อายุน้อยมั้ยหรืออายุมากมั้ยเนี่ยนะฮะก็ต้องตอบว่าถ้าฝึกตั้งแต่เด็กมันก็ดีเตรียมร่างกายตั้งแต่เด็กการเรียนมวยไทยซ้อมมวยไทย1เอาไว้ป้องกันตัว2 self confidence คือมีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่ว่าทุกคนซ้อมมวยจะต้องไปต่อยมวยซ้อมเพื่อฟิตเนสเวทลอสลดน้ำหนักมวยไทยคือมันคัฟเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับฟิตเนสถ้ามีพรสวรรค์ก็ไปเอาดีทางการด้านต่อยมวยถ้าไม่ไปต่อยมวยก็เป็นฟิตเนสของตัวเองทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเฟิร์มนี่ง่ายมากแต่ต้องมีวินัยกับตัวเองต้องเชื่อฟังโค้ชสมมุติเราอยากจะมีซิกแพคใช่ไหมอยากจะเพิ่มกล้ามไบเซปทริเซปถ้ามีวินัยก็ทำได้บางคนบอกเฮ้ยฉันไปเดือนนึงไม่ได้อะไรก็คุณออกไปดื่มทุกคืนแล้วคุณทานอะไรก็ไม่ฟังโค้ชใช่ไหมอันนี้แล้วแต่วินัยแต่ส่วนใหญ่มันได้ง่ายถ้าเป็นกรณีของการป้องกันตัวได้ผมคิดว่า3เดือนนะเราก็จะเป็นพอสมควรแล้ว Beginner Intermediate คือ Tiger มวยไทยเนี่ยเราจัดคลาสเรียนโดยออกเป็น4ระดับนะระดับที่1ก็คือ Beginner คือคนที่ไม่เป็นไรมือต่อยไม่เป็นเตะไม่เป็นเข่าไม่เป็นเราจะเริ่มสอนอันดับแรกคือประวัติของมวยไทยอย่างชาวต่างชาติเราจะให้เขารู้ประวัติการเป็นมาเป็นที่ไปของมวยไทยแล้วก็เริ่มสอนชกยังไงเตะยังไงแค่เบสิกพอเขาเรียนรู้ท่าทางทั้งหมดแล้วอินเตอร์มีเดียตต่อยเป็นเข่าเป็นศอกเป็นทำทุกอย่างเป็นแต่ยังไม่ 100% พอสำหรับจะป้องกันตัวได้แล้วก็ให้ตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเวลามีเกิดเรื่องอะไรการตัดสินใจจะดีขึ้นแอดแวนซ์ก็คือสามารถทำอะไรทุกอย่างได้เริ่มลงนวมแล้วก็สามารถออกไปต่อยได้เป็นสมัครเล่นพอต่อยสมัครเล่นชนะหรือมีคอนฟิเดนซ์ก็ไปเทิร์นโปรไปเป็นนักมวยอาชีพเราเองเนี่ยในฐานะที่มีโอกาสได้มาทำเรื่องนี้นะฮะก็พยายามที่จะเผยแพร่ไปสู่คนไทยก็ถือโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญนะฮะว่าถ้ามีโอกาสแวะมาจังหวัดภูเก็ตถามหาไทเกอร์มวยไทยได้แล้วลองแวะเข้ามาเที่ยวดูนะฮะสมัยนี้เทรนการแบบรักษาสุขภาพก็มาแรงนะฮะมวยไทยเป็นอันนึงนะฮะที่ได้ทั้งเรื่องของการรักษาสุขภาพนะการเพิ่มกล้ามเนื้อดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ให้ดูดีนะฮะแล้วก็มันเป็นศิลปะมวยไทยด้วยอันนี้สำคัญมากนะฮะอยากให้คนไทยเองเนี่ยได้เห็นคุณค่าของมวยไทยนะเช่นเดียวกับที่ชาวต่างชาติได้เห็นอยู่